มนต์แขกอันชั่วร้ายไสยศาสตร์ที่ไม่มีทางแก้ดินแดนลี้ลับที่รอคอยผู้มายืนต่างศรัทธาเข้ามาท้าทายพลังศักดิ์สิทธิ์เมื่อสองพ่อลูกชาวพุทธจำเป็นต้องย้ายมาอาศัยอยู่กลางดงแขกโดยที่พวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าดินแดนต้องสาบแห่งนี้มีพลังชั่วร้ายเหนือธรรมชาติที่จ้องจะเล่นงานผู้มาเยือนทั้งสองแบบเอาตายเรื่อง Curse Land ผมรับเป็นตัวละครชื่อมิดฮะเป็นหนังเรื่องแรกที่เล่นเป็นพ่อของตัวละครที่โตแล้วเราเล่นตัวละครที่ค่อนข้างแข็งแรงมาเยอะพอสมควรบางทีมันจะมีสัญชาตญาณที่เราอยากจะแบบเราจะไฟท์แต่คราวนี้เราก็ต้องคอยเตือนตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นตัวละครอย่างนั้นแต่มาเขียนอะไรหน้าบ้านผมเมื่อคืนดัวผมอยู่ดีๆกับลูกผมเนี่ยถ้าไม่อยากมีเรื่องนี้ไม่ต้องมายุ่งกับครอบครัวผมเขาจะต้องเป็นตัวละครที่มีความอ่อนแอในจิตใจบาดแผลบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในตัวละครที่เป็นพ่อมันมีผลสำคัญที่ทำให้เขาเนี่ยถูกจู่โจมโดยสิ่งลี้ลับที่เรียกว่ายินคนที่จะเข้ามาปกป้องเขาเนี่ยก็คือลูกสาวคือตัวเมย์ซึ่งก็คือจะเล่นโดยคุณเจนนี่ถึงแม้พี่อนันดาจะดูไม่แก่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ดูเล่นเป็นลูกพี่จ่อยค่ะพี่เมย์ไม่กี่โมงแล้วเนี่ยนี่ช้าตลอดเลยนะหลังจากนี้ต้องมีระเบียบหน่อยไปเหอะสายแล้วความสัมพันธ์ของพ่อลูกคู่นี้มันจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกเกินห่างสถานการณ์ลี้ลับบางอย่างเนี่ยมันจะทำให้ระยะห่างของสองพ่อลูกเนี้ยมันค่อยๆกระชับขึ้นนะฮะตัวเมย์เนี่ยมีความขุ่นมัวในระหว่างความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกมันมีประเด็นเรื่องแม่ที่เพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมันก็เป็นความสับสนของเด็กที่สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในเวลาที่แบบเขาก็ยังไม่ได้โตพอที่จะรับมือกับความสูญเสียเราอยากได้ตัวละครที่มีความอ่อนแอในตัวเองด้วยแต่ในเดียวกันเนี่ยเวลาที่เขาจะต้องปกป้องพ่อของเขาเนี่ยเขาก็จะต้องแสดงด้านที่เข้มแข็งออกมาบางไม่ชอบให้คนพุทธมาอยู่แถวนี้เหรอบางทีเราเจอนักแสดงโคลลาเจนกับเราเนี่ยเราก็ชอบไปคิดของเราเองว่าเหมือนแบบเราเจอเอเลี่ยนอ่ะเหมือนแบบมันจะเข้าใจเราไหมมีอะไรจะคุยกันจะรีเลทกันได้หรือเปล่าพอเราไม่ไปโฟกัสเรื่องของตัวตนของเขาในชีวิตจริงเป็นยังไงแล้วเรามาโฟกัสเรื่องของเราสองคนพ่อลูกไอ้ความรักที่มันมีต่อกันมันไม่เคยหายไปไหนไงมันก็เลยใช้นั่นเป็นตัวที่มันแบบทำให้ตัวละครไม่ขาดจากกันการทำงานกับพี่จ่อยคือแบบ professional มันทำให้เราแบบทำงานง่ายขึ้นทุกครั้งหนูจะพูดเลยว่าการทำงานกับคนที่เก่งมันจะทำให้เราเก่งขึ้นตามไปด้วยซึ่งเจนนิสทำได้ดีมากด้วยตาของเขาด้วยการขยับตัวเล็กๆน้อยๆเลยผมดูเลยว่าตอนนี้เขากำลังเอาอะไรออกมาตอนนี้เขาพยายามเอาจุดนี้ออกมาตรงนี้เขาพยายามจะเอาความรู้สึกนี้ออกมาจนกระทั่งสุดท้ายเขาจะต้องระเบิดอะไรบางอย่างออกมาผมไม่ต้องอยู่บ้านหลังนี้ก็ได้เวลาเราเอาภาพของเจนนิสมาประกบกับอนันดาทั้งสองคนเนี่ยจุดเด่นมากๆเลยคือหน้าตาที่มันซ่อนบาดแผลอะไรบางอย่างในอดีตคือดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่เราต้องเลือกสองคนนี้มาเป็นพ่อกับลูกกันนะพ่อเธอทิ้งสิ่งที่ไม่ควรจะทิ้งและสร้างสิ่งที่ไม่ควรจะสร้างเหยียบพื้นที่ต่างศรัทธาเผชิญหน้าอาถรรพ์ที่ไม่เคยเห็นตามติดอนันดาและเจนิสเจอดีกลางดงแขก The Curse Land แดนสาแดนสยามเตรียมโดนสาป11กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์